สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะคะวันนี้ขอนำเสนอนะคะเป็นคลิปพิเศษที่มาพันธกิจในประเทศเวียดนามมาเยี่ยมพี่น้องม้งที่นี่นะคะพี่น้องพี่น้องจ๋าเรื่องขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยก็เรียกว่าผชนมาเยอะนะคะพี่น้องม้งที่ไหนก็มีความเป็นอยู่ไม่แตกต่างกันนะคะแต่ถือว่ามาคราวนี้พี่น้องโหดสุดๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะนั่งเครื่องบินจากประเทศไทยไปฮานอยนะคะนอนที่ฮานอย1คืนหลังจากนั้นก็เดินทางมาที่เดียนเบียนฟูนะคะมาถึงที่เดียนเบียนฟูแล้วเขาก็บอกว่าต้องเดินทางต่อไปอีกเกือบ200กิโลเมตรนะคะเรามาถึงสนามบินเดียนเบียนฟูประมาณบ่าย2โมงนะคะก็คิดว่าอ่ะมา100กว่า200นี่ก็อ่ะเอาไปสุดๆ4ชั่วโมงพี่น้องแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องอะไรที่เยอะแยะที่เราไม่เข้าใจนะคะสุดท้ายบ่าย2เราเดินทางขึ้นเขา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 กับเส้นทางที่โคดเคี้ยวเลี้ยวรถนะคะพี่น้องบอกเลยนะคะพี่น้องไม่เคยรู้สึกกลัวอะไรทั้งขนาดนี้หลังจากนั้นพี่น้องทราบไหมคะว่าเราออกจากที่นั่นบ่ายสองโมงเรามาถึงหมู่บ้านนี้นะคะโดยพักกินข้าวแป๊บเดียวนะคะพี่น้องใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็คือมาถึงที่นี่3ทุ่มนะคะ3ทุ่มครึ่งนะคะที่จริงเขาบอกว่า3ทุ่มเนี่ยมาถึงหมู่บ้านข้างล่างซึ่งมีพอจะมีที่พักนะคะแต่ว่าเนื่องจากพวกเขากลัวมากค่ะกลัวอะไรก็ไม่รู้แล้วนะเขาก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะคะเขาก็เลยอยากกันนั้นเลยก็เลยลากพวกเราขึ้นมานอนข้างบนนี้นะคะเราก็เลยได้มาที่นี่แต่ว่าพี่น้องเขาก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้ก็ไม่เป็นที่เข้าใจของเรานะคะอยากให้พี่น้องเห็นนะคะว่าหมู่บ้านเนี่ยเราไม่สามารถไปเดินดูได้นะคะ1พี่น้องเรามาถึงที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าให้เราทำตัวกลมกลืนนะคะห้ามทาแป้งห้ามทาลิปใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้อย่าให้มันโดดเด่นอย่าให้เป็นที่แบบใครมาเห็นแล้วแบบที่จริงก็ไม่มีใครมาเห็นเราหรอกนะเพราะว่าเขาให้เราเนี่ยอยู่แต่ในที่นี่นะคะไม่ให้เราไปที่อื่นนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่น้องดูทิวเขาไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยแป้งตึงนะพี่น้องทิวเขานู้นนะคะเพิ่งรู้ว่าฝั่งนู้นคือประเทศลาวนะคะมันอยู่เขตติดประเทศลาวไม่รู้เราไปทางไหนมาทางไหนมาถึงมาโผล่นี้ได้และก็ไปทางนู้นนะคะก็จะเป็นประเทศจีนไม่รู้ว่าทำไมมาไกลขนาดนี้นะคะตอนนี้พี่น้องมาดูนี่เลยนะคะเห็นว่าหมู่บ้านเขาเป็นอย่างนี้นะคะดูโบสถ์เขาซะก่อนนะคะนี่เลยค่ะพรุ่งนี้เราก็จะเทศนานะคะที่นี่กันนะคะแล้วก็จะจัดนะคะสอนพระคัมภีร์ให้กับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเป็นแล้วแต่เขาจะจัดให้นะคะพี่น้องเห็นอย่างนี้แล้วไปดูบ้านพักเราหน่อยดีไหมคะแล้วอย่างกันที่บอกนะคะพี่น้องว่าเหตุผลที่พอเรามาที่นี่เขาพูดให้เรากลัวแล้วเราก็เลยกลัวไปด้วยพี่น้องหนึ่งเขาก็บอกอย่าไปไหนให้คนเห็นนะสองอย่าทำอะไรให้มันเป็นที่ให้คนน่าสนใจหรือว่าแม้จะไปซื้อของหรือว่าแม้จะมันไม่มีคืออย่างนี้พี่น้องที่นี่นะคะไม่มีร้านขายของที่เป็นแบบของกินที่แบบก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรพวกเนี้ยไม่มีนะคะไม่มีนะคะไม่มีอันที่สองก็คือที่นี่ไม่มีรถยนต์แม้แต่คันเดียวนะคะเนื่องจากพี่น้องยากจนไม่มีเงินซื้อดังนั้นที่นี่ไม่มีใครมีรถยนต์เขาต้องใช้มอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะคะดังนั้นการและโอเคพี่น้องสำคัญที่สุดก็คือว่าที่นี่นะคะคริสตจักรแห่งนี้หมู่บ้านนี้ไม่เคยมีแขกมาเยี่ยมเยียนไม่เคยมีผู้รับใช้พระเจ้ามาเลยแม้แต่คนเดียวนะคะดังนั้นเราสองคนจึงเป็นคนแรกนะคะที่มาถิ่นนี้นะคะพบเขาก็เลยตกใจหลายเรื่องนะคะเขาตกใจว่าหนึ่งเรามาได้จริงๆเหรออันนี้หนึ่งนะเขาก็บอกเขาเหมือนฝันว่าเรามาจริงๆเหร
อันที่สองเขากลัวเขากลัวคือเขาตกใจเราอันที่สองเขาก็กลัวทางการเนื่องจากว่าเขาเป็นหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงคือไกลถิ่นความเจริญเขาไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรกลัวไว้ก่อนนะคะเพราะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์อยู่นะคะเขาก็ถึงว่าจะเปิดเสรีก็เฉพาะเมืองใหญ่ๆเท่านั้นนะคะแต่มาแบบเนี้ยก็ไม่ได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะเขากลัวเราเป็นห่วงเราตกใจเราตกใจเราตกใจเราว่าเรามาได้ยังไงอย่างนี้ไหมอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าอารมณ์ประมาณนี้แหละนะที่นี่นะคะพี่น้องเออพี่น้องจ๋าไปไหนเข้าใส่ตู้เย็นอย่างนี้ก็ได้เลยเนาะเก่งเนาะอันนี้ก็ไอ้เราก็เลยกลัวไปด้วยพี่น้องจะไปที่ไหนเนี่ยพี่น้องต้องรอให้ค่ำมืดนะคะกลัวว่าทางการจะเพ่งเล็งเขากลัวว่าทางการจะเพ่งเล็งแต่ไม่ได้พูดเขากลัวเราเขาตกใจเราว่าไม่เคยมีใครกล้ามาที่นี่เขาก็ไม่เคยต้อนรับแขกอย่างกันนั้นเลยพี่น้องมันก็เลยเกิดโมเมนต์นี้ก็คือเขาบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่มีใครกล้ามาเยี่ยมเราพี่น้องแม้แต่ผู้รับใช้พระเจ้าอะไรตื่นเช้ามาเขาก็เอาผักมากองไว้นะคะแล้วเขาก็เอาไข่ไว้ให้เรา5ใบแล้วพวกเขาทุกคนก็หายไปตอนนี้เราต้องเอาวิชาลูกเสือเนตรนารีมาใช้เพื่อความอยู่รอดนะคะพี่น้องก็ต้องก่อไฟเองโอ้โหอะไรอยู่ตรงไหนผมไม่รู้เลยพี่น้องนะพี่น้องมาดูที่พักเราหน่อยเนาะตอนนี้เราก็เลยไม่รู้เลยว่าจะใช้ชีวิตยังไงนะเพราะฉะนั้นเองนะครับก็เป็นครั้งแรกถึงบอกว่าทำไปทำมาถึงบอกไม่แปลกเลยที่ไม่เคยมีใครมาถึงที่นี่เลยนะคะเราเป็น2คนแรกนะคะที่มาถึงหมู่บ้านนี้และมาเยี่ยมคริสตจักรแห่งนี้นะคะก่อนจะไปห้องครัวพี่น้องมาดูนี่ก่อนนะคะนี่ห้องพักของเรานะคะบอกไม่ถูกนะคะว่าอารมณ์ไหนก็ดูข้างบนก่อนดีไหมนู่นเลยค่ะเป็นถิ่นที่หนูเอาไว้วิ่งเล่นค่ะกลางคืนมาคลุขล่มนะคะหนูนะคะที่นี่เป็นที่ประชุมอะไรกินข้าวเขาอะไรสักอย่างนะคะเขาก็เอานี้มากั้นนะคะเราก็นอนตรงนี้นะคะเตียงเล็กๆแล้วก็ผ้าห่ม2ผืนพี่น้องคืนหนาวและอะไรรู้ไหมคะสองสามีภรรยามีศึกแย่งชิงผ้าห่มกันเกิดขึ้นนะคะกลางคืนเลยนอนไม่ค่อยหลับนะก็ตามนี้นะคะสิ่งที่เราพกมาจากประเทศไทยกลางวันมันร้อนแดดนะคะแต่ว่ากลางคืนนี่หนาวมากนะคะอันนี้ก็คือเสบียงของเราที่พอมีอยู่นะคะก็คือโจ๊กเหลืออีก2อันแล้วก็น้ำพริกนะคะพี่น้องแล้วก็เหลือมาม่าอีกแค่นี้นะคะก็พยายามจะเก็บเสบียงเอาไว้กินในยามจำเป็นนะคะตอนนี้ก็คือพี่น้องเขาเอาผักมากองไว้ให้เราแล้วเขาก็ไข่มาให้ไว้5ใบเสร็จแล้วเขาก็เอาไก่ไว้ให้เราเป็นๆ นะคะ3ตัวยังแก่เลยนะคะ เราจัดการค้ากินไปแล้ว1ตัว เพื่อความอยู่รอดของเรานะคะอ่ะห้องนอนเราก็ประมาณนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยก็ไม่ต้องมีอะไรมาตกใส่หัวเรานะไปดูห้องครัวดีกว่าไปเอามาติดใต้เมื่ออะไรเขาจะว่าไหมถ้าเราไปถ่ายเขาจะกลัวไหมพี่น้องจ๋าพอแดดตะวันตกลับภูเขานะคะพี่น้องแป๊บเดียวอากาศมันจะหนาวมากมากคนละโลกกับตอนกลางวันถือว่าหนาวแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนี่ขนเป็ดนะขนเป็ดนี่แต่จริงๆแล้วกลางคืนนอนจะใส่3ชั้นนะคะถุงมือถุงเท้าเพียบเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอารมณ์อากาศที่แบบโหพี่น้องโหดมากอากาศโหดนะยังไม่พอพี่น้องที่นี่ไม่มีน้ำนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นที่โบสถ์ที่เดียวนี่นะคะไม่รู้ทั้งหมู่บ้านหรือเปล่านะคะเห็นเดี๋ยวก็คนเอามอเตอร์ไซค์แว้นมาแล้วก็มาเอาน้ำไปเดี๋ยวคนนั้นก็มาอาบน้ำเฉยเลยพี่น้องเดี๋ยวก็มีคนมาอาบน้ำอันนี้ของเราก็ไม่ได้เป็นนี่ค่ะ
เฮ้ยตัวเองเรามีขันแล้วพี่น้องมีขันแล้วค่ะนี่ใช่มากเลยอ่ะเพราะว่าทุกทีเราใช้ถ้วยอาบน้ำนะคะถ้วยแกงอาบน้ำสระผมนะคะทีนี้ก็วันนี้ใช่มากได้ขันแล้วนะคะพี่น้องมีขันเป็นส่วนตัวละมีขันเพราะมันไม่มีขันเลยนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวไปดูห้องครัวต่อไปนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเอาละพี่น้องส่วนดีของตรงนี้นะคะที่จริงกลางคืนลมแรงมากๆนะคะพี่น้องแล้วพี่น้องดูนู้นนะคะนู้นเลยนะคะนู้นรอบนี้ตรงนี้นะคะคือภูเขานะคะก็ดีอย่างนะคะที่แบบลมมันไม่ปะทะเราแบบตรงๆแรงๆนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเวลาที่เรานอนนะคะเวลาที่เรานอนนอกจากคุณหนูนะคะที่วิ่งไล่กัดกันให้ทั่วเลยนะคะนั่นก็ยังน้อยกว่ากลิ่นนะคะของคุณหมูค่ะคุณหมูนะคะเขาอยู่ไกลมากก็ไม่ได้ว่าไกลมากหรอกพี่น้องตัวเนี้ยกลางคืนมาแล้วพี่น้องเอ้ยจะเป็นลมต้องใส่หน้ากากนะคะบางครั้งก็ถามพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าโอ้ยทำไมต้องมาอยู่ที่ลำบากขนาดนี้นะแต่ไม่เป็นไรนะคะเมื่อรู้สึกดีใจที่ว่าเราเป็นคนแรกที่มาที่นี่รู้สึกว่าชีวิตเรานี่เป็นอะไรที่ไปใหม่ก็ต้องเป็นผู้บุกเบิกนะคะต่อไปไม่แน่นะคะที่นี่อาจจะเป็นพระเจ้าจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่เข้าใจพี่น้องเพียงแต่เราเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าให้มานะคะให้มาก็มานะคะไม่มีตังก็มานะคะพี่น้อง มาด้วยความเชื่อขอดกระเป๋าเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้หนทางข้างหน้าจะเป็นไงรู้แต่ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าทรงนำนะคะพี่น้องบางทีชีวิตเราก็ไม่มีเงื่อนไขนะคะไปละอ่ะพี่น้องไปดูต่อนะต่อไปนะคะเราจะไปดูห้องครัวนะคะรีสอร์ทของเราไปแล้วใช่ไหมโอ้ยวันนี้ดีใจมากเลยพี่น้องเขาซื้อผลไม้มาให้เราอาหารเลย2ตัวโอ้พี่น้องไฟอยู่ไหนเพียงรู้ไหมนี่พี่น้องที่ดีใจมากคือนี่ค่ะหน้าที่ของเราจะมาขัดส้วมค่ะมาขัดห้องน้ำโอ้ยน่ารักจังเลยนะเราไฟอยู่ไหนล่ะรู้ไหมเนี่ยเสาที่หลังตู้เย็นเสาที่หลังตู้เย็นไม่เป็นอะไรที่ห้อยๆเนี่ยอ๋อนี่แหละค่ะร้านอาหารของเรานะคะดูทางนี้ก่อนนะคะอาหารเย็นหมดแล้วค่ะนี่แหละค่ะมาดูหม้อข้าวเราก่อนนะคะพี่น้อง close very close มาดูใกล้ๆนะคะนี่คือข้าวหุงไว้ตั้งแต่เช้าเย็นชนิดเป็นข้าวหิมะอันนี้กับข้าวมาดูกับข้าวเมื่อเช้าทำกินแล้วก็อุ้ยขึ้นไข่แล้วอันนี้เรากินเมื่อเช้าจริงเหรอพี่ทำไมมันมีน้ำอ่ะอ๋อโอเคพี่น้องนี่แหละเป็นที่ที่เราสองคนต้องเอาตัวรอดนะคะทำอาหารกินเองโอ้นี่เหลือผักกาดอยู่3หัวนะคะทีแรกก็มีอยู่หลายเรื่องอยู่ตอนนี้กินจนหมดละจะเหลือผักกาด3หัวละแล้วเหลือไข่1ใบตามนั้นนะคะโอเคพี่น้องจ๋าต่อไปนะคะสถานีต่อไปนี่นะคะโอ้พี่น้องต้องสังเกตนะครับที่เนี่ยไปที่ไหนจะตามมันจะต้องมีบ้านไหนที่เขาตากแบบเนี้ยเต็มบ้านเต็มเมืองนะคะย่าไม่กวาดนะคะทุกที่ทุกแห่งตามถนนหนทางที่เรามาเอาละอันนี้เสบียงของเรานะคะนี่แหละค่ะเขาให้อาหารเรามาประมาณนี้นะคะที่นี่นะคะเป็นที่ทุกคนทั่วหมู่บ้านจะมาเอาน้ำแล้วก็มาอาบน้ำที่นี่นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นที่ที่ทุกคนจะมาเอาน้ำบนนั้นเป็นแท้งน้ำเป็นน้ำประปามาจากบนดอยนะคะอันนี้เข้าใจได้อยู่ค่ะ
แล้วก็พี่ดูพี่น้องดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำนะคะวันนี้ดีใจมากพวกเราจะมาขัดห้องน้ำค่ะพี่น้องอันนี้ห้องน้ำนี่ถือว่าดีกว่าตอนเรามาประมาณ 100% แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อย่างความคิดเราพี่น้องสังเกตไหมว่าอันนี้มีไว้ทำอะไรใส่ชำระแล้วตอนนี้พี่น้องคิดไหมว่าเข้าห้องน้ำไม่มีขันไม่มีน้ำพี่น้องจะเข้าห้องน้ำยังไงเรางงมากนะคะแต่แล้วพวกเราก็เลยเพิ่งรู้ค่ะอย่างนี้นะคะพี่น้องสายชำระนี้นะคะท่านต้องเปิดวาล์วตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำไหลมาเสร็จแล้วก็ต้องปิดวาล์วนะคะไม่งั้นน้ำหยดใส่หลังเราเปียกหมดเลยค่ะอ้าวต่อไปชักโครกไม่มีทำยังไงนี่เลยจะทาส้วมนะคะนี่เลยค่ะโอ้โหมันไฮเทคมากนะพี่น้องนี่เลยค่ะมันเป็นชักโครกกว่าเราจะเข้าใจพี่น้องโหนะแต่เดี๋ยววันนี้ดีใจมากเราจะขัดห้องน้ำนะคะโอเคนะคะพี่น้องไปดูหมูหน่อยไหมหมูอยู่ไหนข้างหลังใช่ไหมพี่น้องไปตามหาเจ้าของกินหน่อยสิไหนฮิตเตอร์อ๋อหมูอยู่นี่เองถือว่าทำไมไม่เหม็นชะมัดเลยพอแล้วหมอพอแล้วไปดูเองเตอร์เบนมาตรงนี้แป๊บหนึ่งเนาะโอเคอย่างที่บอกนะคะพี่น้องก็ฝากอธิษฐานเผื่อเยอะๆนะคะแล้วก็การมาทัดพันธกิจครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่จากแสงไทยนะคะหลายๆท่านนะคะที่ได้มีส่วนในการถวายนะคะค่าเดินทางต่างๆก็พระเจ้าทรงเลี้ยงดูนะคะโอเคตัวนี้เหม็นขี้หมูมากเอาละพี่น้องพาเธอชมตอนนี้แค่นี้ก่อนนะถ้าได้มีโอกาสไปหมู่บ้านนะคะก็จะไปพาพี่น้องไปเที่ยวดูอีกนะคะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะจับไปกับวิวสวยๆนะคะบรรยายอือหือนู่นละค่ะถ้าพระอาทิตย์ตกปุ๊บหนาวปั๊บนะคะตกปุ๊บหนาวปั๊บนะคะพี่น้องหมู่บ้านนี้ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยค่ะแล้วก็เขาก็ไม่ให้เราบอกด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอาจารย์มาแล้วยาชองมาแล้วเหรออ่าเนี่ยเขาเสียบที่บ้านเดี๋ยวเขาจะมาโอ้อาจารย์อาชีเนาะกาชีจะมึงจะลุกตู้หญิงเนาะ